สวัสดีครับผมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่พึ่งหวานรีสอร์ทนะครับก็มาสอนเกี่ยวกับเรื่องการตลาดออนไลน์ให้กับกระทรวง DE นะครับโครงการเน็ตประชารัฐนะครับคราวนี้ก็จะเห็นนั่งดู Facebook นะครับโดยดูที่ตรงกระดิ่งนะครับจะเห็นว่ามีการเตือนขึ้นมาหลายๆอันนะครับมีนะครับไลฟ์2อันนะครับฮัลโหลปทุมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถูกใจของเพื่อนๆนะครับการกล่าวถึงของเพื่อนๆนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คืออันก็คือเรื่องของการลงทะเบียนงานนะครับอย่างเช่นนี่คุณเปิ้ลนะครับประภาดานะครับได้ตอบกลับงานอันนี้ไปนะฮะผมก็เลยลองกดเข้าไปดูคราวนี้มันก็มีกิจกรรมแสดงให้เราดูนะครับถ้าเรากิจกรรมที่ใกล้ๆเนี่ยครับใกล้ๆหมายถึงว่าใกล้วันจะถึงแล้วเนี่ยครับขึ้นมานะครับเนี่ยครับเป็นวันพรุ่งนี้มี2งานนะครับก็คือ Open House ภาษาหลักสูตรภาษาจีนนะครับกับ Fly to Run นะครับส่วนกิจกรรมที่ผมจะถูกใจที่เขาแนะนำมานะครับเขาดูจากตำแหน่งนะฮะก็เป็น FN Thank You Saleแอดกาญจนบุรีนะครับพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็งานแสดงมุทิตาสักกะพระครูปริยะกาญจนธรรมนะครับก็วันอังคารนะฮะแล้วก็มีอะไรเพียบครับเห็นไหมฮะก็สมมุติว่าถ้าเราใช้ Facebook นะครับทำแฟนเพจนะครับก็การทำอีเวนต์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าทุกคนที่สนใจอยากจะร่วมเนี่ยเขาก็สามารถกดสนใจได้แล้วก็สามารถเช็คอินได้ขณะที่เขามาร่วมงานครับก็จะทำให้เกิดการแชร์ต่อไปได้ครับก็มีทริปเกี่ยวกับ Facebook มาแนะนำแค่นี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ